นางสาววัชราบางตาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีในนามของผู้แทนนักกฎหมายและประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มาพร้อมกันณที่นี้ขอกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณแห่งพระองค์ท่านและพร้อมใจการแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่บรรดานักกฎหมายไทยดังพระประวัติและพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์โดยสรุปดังนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์เป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประสูติแก่เจ้าจอมมารดาตลับเมื่อวันที่21ตุลาคม2417เมื่อสมเด็จการศึกษาชั้นมัธยมแล้วทรงศึกษาวิชากฎหมายที่วิทยาลัยคริสต์เชิร์ชมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดประเทศอังกฤษและด้วยความที่พระองค์ท่านทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมากทรงสอบไล่ได้ปริญญาตรีชั้นเกียรตินิยมทางกฎหมายขณะพระชนชาเพียง20พรรษาโดยใช้เวลาศึกษาเพียง3ปีเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยทรงเริ่มรับราชการที่กรมราชเลขานุการต่อมาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนับได้ว่าทรงเป็นนักกฎหมายที่ยึดหลักยุติธรรมในการใช้กฎหมายเป็นวิชาชีพเมื่อพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะประกอบกับพระวิริยะอุตสาหะทรงมีผลงานทางกฎหมายหลายประการพระวันจิตตวัสสะพระเวรมติกะโอตตะตุวังภวัสสังคิลิโยวิวัฒฉันตุสัพพโลกโกวินาสตุมา